ับก็จะเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งต้องใช้คำว่าปรากฏการณ์ดูมันดูใหญ่โตมากนะคำว่าปรากฏการณ์คือจะพูดว่านานมาแล้วนะครับที่ไม่ได้มาปั่นจักรยานต่างจังหวัดแล้วก็เป็นการปั่นจากเย็นๆแสงอ่อนๆแบบนี้นะครับไปหาพบค่ำซึ่งเป็นเรื่องที่นานมากจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาปั่นกับขยับดาบเขานะครับสมโพธิ์ทอล์กเองเนี่ยก็ไม่ได้มีคอนเซปต์ที่จะทำอะไรแบบนี้นะครับปรากฏว่าต้องทำแล้วล่ะเพราะว่าเจ้าภาพเขาบังคับให้ทำนะครับเจ้าถิ่นเขาบังคับให้ทำและที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจากที่ตรงนี้จะไปตรงไหนนะครับก็มีอยู่อย่างเดียวคือตามไปดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะมีภาพสวยๆแสงดาวพระจันทร์หิ่งห้อยอะไรก็ไม่รู้ละเราตามไปดูด้วยกันนะครับสมโพธิ์ทอล์กมารอบนี้ไม่ธรรมดาครับพี่กล่องเมื่อก่อนนี้ผมจำได้ว่าพี่กล่องเป็นทีมบางปะกงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อันนั้นน่าจะทำประมาณสักปี1516อะไรบีใช่ครับช่วงจักรยานบูมเนาะใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทุกคนมันก็หายกันไปก็คือต่างคนต่างเวลาครับมันก็เหลือน้อยลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอบางปะกงไม่อยู่แล้วผมก็คิดว่าพี่กล่องเลิกแล้วนะก็เลิกไปพักนึงใช่ไหมผมก็ไม่เจอพี่เลยเพราะไม่ค่อยได้ปั่นตอนนั้นครับเพราะทุกคนก็แตกแยกกันไปมันเขาเรียกว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ครับผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาเป็นกลับมาปั่นอีกรอบนึงครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่พี่กลับมาปั่นรอบนี้พี่มีชมรมมีทีมมีอะไรยังไงมันมีอยู่จุดนึงครับคือผมพาเพื่อนไปว่างั้นเถอะซึ่งมาปั่นกับผมแต่ไปแล้วผมพาเขาไปไม่ถูกอ๋อเหรอไปตรงนี้นะไปตรงนี้นะผมพาเขาหลงอืมเขาบอกว่าจะมาปั่นกับผมอ่ะ20โลครับแต่ผมหลงไปถึง60โลแถมอีก40ใช่โหสุดยอดใจดีแล้วก็คือพูดง่ายจากบางมะกงอ่ะครับผมไปโผล่ที่อำเภอบางบ่ออู้ผมไม่รู้ว่าไปยังไงครับก็เลยมันมาเป็นทริปปั่นไปไหนไม่รู้ก็เลยบอกอย่างเงี้ยดีกว่าน่าจะดีกว่ามันเลยจุดประกายดิใช่ครับจุดประกายนี่แหละเป็นจุดที่ผมสนใจอ่ะว่าเอ๊ะเห็นพี่กองเฮ้ยพี่กองผมเคยโทรมาจากกรุงเทพพี่กองอาทิตย์นี้พี่ไปปั่นไหนพี่ก็จะบอกไม่ปั่นไปไหนไม่รู้พี่นึกใจตอบควรป่ะวะแล้วก็นึกในใจนะเฮ้ยตอบควรมั้ยแต่จริงๆคือจริงๆใช่มั้ยใช่ครับเป็นเรื่องจริงก็คือทริปนี้มันน่าสนุกคือเราไม่รู้เราจะไปไหนเพียงแต่เรารู้ว่าวันนี้ครับเรามีเวลาแค่ 3:00 น.เราก็จะไปเรื่อยเปิดหมายถึงไง 3:00 น.จากเช้าเหรอจากเช้ากี่โมงประมาณกี่โมงพี่จาก 7:00 น.เราสตาร์ท 7:00 น.วันนี้ถ้าพระอาทิตย์ตกปุ๊บเนี่ยกลับมาอาจจะหัวแตกใช่ต้องกลับให้เร็วหน่อยครับมันก็เป็นอย่างนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ดีนะพี่เนาะแล้วจุดรวมตัวของพี่อยู่ที่ไหนกันครับจุดรวมตัวก็จะเป็นที่นี่อ๋อรวมตัวกันคือคลิปของผมเนี่ยที่มาเป็นขยับดาบเนี่ยด้วยความหมายที่ว่าใครก็ได้ที่มาปั่นกับผมคือผมรับหมดจะมายังไงก็ได้ครับครับแต่ต้องปั่นชิวๆก็คือว่าจะไปไหนก็ไม่รู้ๆกันตอนนั้นแหละใช่แล้วถ้ามาปั่นแรงก็ไม่ได้ผมไม่ใช่ขาแรงผมปั่นชิวอย่างเดียวก็คือก็ดีนะพี่นะดูธรรมชาติไปเรื่อยผมไม่ค่อยเคยเจอแบบนี้นะคือไปไหนร้านนี้ถูกใจครับก็ไปอุดหนุนน้ำเขาซื้ออะไรเขาก๋วยเตี๋ยวข้างทางอยากกินก็นั่งกินกันเลยอย่างเงี้ยสบายสบายครับแต่ก็คือมีลิมิตว่าอย่าเกินบ่าย3ให้กลับมาที่ตั้งให้ได้ใช่ครับก็เคยมีปั่นไกลกี่โลพี่150อุ้ย150โลอ่ะไปไหนไปถึงไหนกันน่ะก็ในบ่อทองนี่แหละผมคราวนั้นคือผมหลอกเขาอ๋อพวกที่บางมะกงอ่ะแหละครับผมบอกเดี๋ยวไปพันทองครับพอมาพันทองเสร็จเดี๋ยวไปหาเพื่อนที่พนัสเออเขาก็เริ่มงงกันแล้วไม่เลิกก็ทิ้งแล้วผมก็พาเขามาบ่อทองครับแล้วมาเจอพี่โยก็พาไปไหนไม่รู้อีกเอ้าเหรอกว่าจะกลับบางมะกง 5:00 น.เกินนี่ 5:00 น.เลยถึงว่าล้ามากๆก็คือตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะครับไปเรื่อยแวะเรื่อยอันนี้พี่เริ่มตรงนี้มาตั้งแต่นานแค่ไหนแล้วครับประมาณปลายปีที่แล้วเองก็ช่วงโควิดใช่ป่ะไอ้ชุลมุนเนี่ยนะครับก็เลยเกิดพอช่วงโควิดซานิดนึงครับผมก็เลยมาแบบนี้ดีกว่าแล้วมันก็มีความรู้สึกหาอะไรเจอนะจากเมื่อก่อนเป็นคนชอบแข่งชอบพาลูกสาวไปทัวร์แข่งทีมพาไปทัวร์แข่งพอมาเจอแบบนี้แบบเหมือนค้นพบใช่บรรลุเลยผมไม่เอาแบบนั้นเลยก็คือแบบคือเราปั่นให้สนุกดีกว่าใช่มาปั่นแล้วเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแพ้มาก็มานั่ง
อย่างนั้นอีกผมก็ไม่ต้องการแล้วมันเลยมาหมดแล้วเนาะใช่นี่เหมือนแบบเหมือนกับผมคุยกับเขาเรียกอะไรผู้บรรลุอะไรสักอย่างนะคือผมบอกว่าทีมเนี้ยเป็นทีมที่ว่าไม่ต้องการความเร็วถ้าคุณทำได้คุณมาครับครับตอนนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนเป็นสมาชิกทีมบางบะกงเป็นอะไรก็แล้วแต่ดูแบบโอ้ขึงขังกิจกรรมปั่นแบบเอาจริงเอาจังไปกันเรื่อยเฉยเขาไปไหนขึ้นเหนือล่องใต้ไปหมดวันนี้พี่กลับมาเป็นกลุ่มเล็กๆและพี่ใช้ชื่อกลุ่มว่าขยับดาบถูกไหมขยับดาบยามเช้าอ๋อขยับดาบยามเช้าเต็มๆอ่ะนะใช่ครับถ้ามันฟังมันก็ดูแบบแว๊บๆได้เอ๊ะยังไงวะเนี่ยแบบแต่ว่าผมเข้าใจมันต้องมีที่มาที่ไปอ่ะพี่อธิบายนิดนึงที่มาที่ไปก็คือจากทริปที่ว่าเริ่มต้นที่ว่าผมพาไปปั่นไปไหนไม่รู้ทุกคนก็จะร้องเจ็บดาบพูดง่ายๆตรงๆอ๋อเหรอโอ้พาไปไหนไม่รู้เต็มปั่นจักรยานมันเจ็บก้นอ่ะเนาะใช่เจ็บดาบเจ็บอะไรก็ไม่เต็มไม่รู้จักเต็มพร้อมว่างั้นเถอะมันก็เลยมาเป็นคำนี้ขยับไปได้เจ็บขยับอะไรแล้วเจ็บอ่ะขยับดาบผมก็เลยเป็นคำนี้อย่างเอาแบบง่ายๆบ้านๆนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมสนใจคอนเซปต์การปั่นของพี่แล้วก็มันเหมือนกับเราก็ค้นหาอะไรแบบนี้นะแต่ก็ไม่รู้จะไปพูดไปสื่อสารกับใครไงเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยอมรับว่าไม่มีศักยภาพที่จะปั่นเร็วกับน้องๆหรือว่าปั่นสไตล์นักกีฬาครับเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวจะพูดไปมาพูดว่าเหมือนเคยปั่นเร็วก็ไม่ได้ปั่นเร็วแต่ว่ามันช้าลงไปเรื่อยๆมันหาความช้ามันหาความชัดเจนของธรรมชาติข้างทางโดยการปั่นช้าๆแบบที่พี่ว่าผมขอสมัครเป็นสมาชิกขยับดาบยินดีครับยินดีนะครับพี่มอบเสื้อให้พี่ตัวนี้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเสื้อมามอบให้ด้วยเอาละถ้าพี่มอบผมก็ใส่เลยผมขออนุญาตใส่เลยครับได้ผมจะเน้นคำว่าตัวนี้พี่ชายผมให้มาอะไรเอ่ย move your ass โอ้โหไอ้เจมส์ move your ass move your ass มีหลายความหมายนะครับอ๋อมีหลายความหมายนะให้กำลังใจเหมือนว่าอะไรก็ให้กำลังใจที่จะทำขึ้นนะโอเคพี่กล่องให้พี่กล่องให้ผมก็ใส่เลยเราก็จะเป็นสมาชิกขยับดาบแล้วนะครับตอนนี้ใส่เสื้อก่อนเดี๋ยวค่อยขยับดาบเย็นๆเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีกิจกรรมปั่นด้วยกันนะครับตอนนี้เราขออนุญาตใส่เสื้อแล้วก็เราก็จะคุยกับท่านอื่นๆด้วยการใส่เสื้อขยับดาบขอบคุณพี่กองสวัสดีพี่เดี๋ยวผมมาเป็นสมาชิกพี่ครับขอบคุณครับขยับดาบยินดีครับครับผมครับครับแล้วแบบมาออกกำลังกายอะไรเล่นอยู่โรงเรียนเล่นอะไรเลยหนูลงเทนนิสไปค่ะเทนนิสเล่นเทนนิสเล่นเทนนิสมันเป็นไงเทนนิสกับจักรยานต่างกันมากหนูเหนื่อยเท่ากันไหมเหนื่อยเท่ากันไหมไม่เท่าอาจจะเพราะว่าหนูเล่นเทนนิสไม่เป็นด้วยอ๋อก็เหมือนเรียนรู้ใหม่เลยใช่แล้วถ้าให้เลือกอ่ะจักรยานจักรยานสนุกกว่าใช่ไหมสนุกกว่ากีฬาอะไรบ้างที่เป็นแบบชอบเล่นถ้าชอบสุดๆจริงๆมีจักรยานอย่างเดียวเหรอใช่หนูปั่นตั้งแต่กี่ขวบครับลูกหนูปั่นมาตั้งแต่6-7ตัวเล็กๆนะใช่ลุงก็เห็นว่าตัวเล็กๆนะไปกับคุณพ่อเนี่ยเห็นตั้งแต่ยังไม่เคยรู้ว่าชื่อแบมแบมอ่ะตัวเล็กมากอ่ะตัวน้อยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆโตมาแมทเนี่ยเจอตอนนี้โตเยอะมากโตเยอะมากผมมาที่นี่เนี่ยคือหลังจากที่คุยกับพี่กล่องแล้วนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะเส้นทางเนี่ยมันมีความหลากหลายมากครับตอนนี้ตรงที่เรานั่งนี่เขาเรียกอะไรพี่บ้านอะไรเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อบ้านไร่มะนาครับบ้านไร่มะนาที่เนี่ยคือเป็นจุดขึ้นอำเภอขึ้นอะไรอำเภอก่อจันอ๋อยังเราอยู่ก่อจันครับยังอยู่ก่อจันครับก่อจันแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้รายการที่เรามาเนี่ยทริปเนี้ยรอบเนี้ยพี่จะพาไปไหนบ้างเนี่ยอ๋อก็จะพาไปเขาว่าเย็นนี้มีปั่นด้วยมีมีที่กลางคืนมีกลางคืนด้วยครับปั่นกลางคืนจะปั่นไปหาพระแสงอะไรกันไม่คือทริปของเราคืออยากปั่นแบบท่องเที่ยวทำแพทย์ย้ำเย็นว่าอากาศเป็นยังไงบ้างย้ำแล้วก็ดีนะดีนะแล้วก็การปั่นแบบปลอดภัยเนี่ยกลางคืนก็ปั่นได้เราก็เราจะปั่นจากที่นี่ไปไหนกันบ้านตรงนี้บ้านไร่มานะหมู่บ้านไหนหมู่บ้านอะไรเนี่ยเกาะจันเกาะจันครับจะปั่นไปจวบพี่บ่อทองบุรีครับไปจะไปดูไฟกลางคืนไปดูแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็การสร้างของบ่อทองเพราะว่าสวยงามขนาดไหนอ๋อเหรอผมแล้วพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็สตาร์ทที่นี่ครับก็จะไปไหนกันต่อก็จะไปเลาะไปเรื่อยยังไม่แน่ใจครับนี่ไงปวดหัวตรงนี้แหละคือไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่แน่ใจครับไปไหนไม่รู้เนี่ยปวดหัวจริงคือขนาดไปเองก็ยังไม่รู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา24เพราะว่าตามสถานการณ์เพราะบางทีอาจเจอหลุมเจอบ่อเจอฝนตกเจออะไรเงี้ยครับคนคือคนมาปั่นกับเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าเราปั่นแนวนี้แล้วอย่างนี้ถามพี่นิดนึงที่ปั่นมาในพี่ชอบรูทไหนมากที่สุดเส้นไหนมากที่สุดที่แบบนำเสนอเวลาคนแปลกหน้ามาแล้วจะต้องนำเสนอเนี่ยส่วนตัวพี่ชอบเส้นไหนมันมีหลายเส้นครับชอบทุกเส้นแต่ละเส้นมันออกคนละแนวเหรอครับทุกเส้นเพราะที่นี่มันมี
ที่น้ำตกก็ยังไม่ได้พาไปมีน้ำตกด้วยมีครับน้ำตกก็มีน้ำตกเลยพี่ก็เนี่ยน้ำตกไม่จะบอกนะก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่น้ำตกจริงมีจริงแต่เราไม่บอกที่ไหนถ้าที่จะไปแล้วเราค่อยจะบอกเพราะเราไม่บอกมีน้ำตกมีน้ำตกมีถ้ำมีถ้ำมีถ้ำแล้วก็มีเนินเขาที่สวยงามเนินเขาครับหลายที่อีกหลายที่ที่ยังไม่พาไปมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมมีครับที่นี่ครับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงราชการที่9ที่สร้างเสร็จครับสร้างเสร็จทันในสมัยที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่อ๋อเราจะไปด้วยใช่มั้ยไปด้วยครับน่าสนใจครับผมน่าสนใจที่แรกๆอ่ะไม่ได้คุยกันแบบนี้ครับผมคิดว่าพี่บ้านะจริงอ้าวใช่ก็ไปแต่ไปหาหมอเขาไม่รักษา หมอเขาบอกปล่อยไว้อย่างเงี้ยดีแล้ว แต่ปรากฏว่าแบบมันเหมือนกับสัมผัสได้นะคือมันเหมาะกับคําว่าหยดเงากระหว่างมากคือบางครั้งอ่ะคนเราอย่าไปตั้งปู่เจตอะไรมากพยายามปลดปล่อยชีวิตที่ความเป็นจริงออกมาแล้วมันจะได้ความสุขกลับมาที่แท้จริงดูพี่มีความสุขตลอดเวลาเดี๋ยวพี่หยดเงาก็จะพาพวกเราไปปั่นตามที่พี่เขาได้พูดไว้ว่าสวยจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันดูต่อไปนะครับขอบคุณพี่หยดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละรายงานตัวนิดนึงสมาชิกที่จะปั่นร่วมกันวันนี้ท่านนุ้นชื่ออะไรเอ่ยชื่อแอนค่ะคุณแอนนะครับคุณแอนบ้านอยู่ที่นี่ป่ะครับบ้านอยู่บางประกงค่ะมาจากบางประกงค่ะบางประกงพี่ครับพี่ชายอ๋อผมเสือเท่าครับคนก็รู้กันทั้งบางเลยครับบางประกงนะครับรู้จักผมหมดป้นมาแล้วป้นมาแล้วเสือเท่าพี่ผู้หญิงครับพัดค่ะมาจากบางประกงค่ะพัดบางประกงแบมค่ะแบมอะไรมีฉายาไม่ต้องมีบางประกงมีอะไรกันเนี่ยแบมขยับดาบแบมขยับดาบบางประกงนะครับผมนพดลคุ้มยาครับมาจากบางประกงครับโอ้บางประกงครับคนนี้ไม่รู้จักเลยใครเนี่ยผมกองครับขยับดาบครับโอ้หยดเงากระว่าวดวงครับขยับดาบครับโอ้โหสุดยอดเอาละเดี๋ยวก็สมาชิกก็จะแยกย้ายกันไปเซตรถของใครของมันนะครับแล้วก็ปั่นไปชมวิวตอนรอบค่ำเนาะก็หวังว่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งในการปั่นจักรยานรอบค่ำไปชมธรรมชาติด้วยกันนะครับตามไปดูนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับจากจุดที่ปล่อยตัวมาตอนนี้เรามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรนะครับซึ่งวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆภาพที่ตกดินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีการประดับไฟบนสันอ่างเรียกว่าสวยงามนักท่องเที่ยวอยู่ข้างในเยอะทีเดียวนะครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในด้วยกันนะครับไปบ่อทองบุรีที่ไหนแล้วบ่อทองบุรีก็ไม่บอกอ่ะเดี๋ยวพาไปอื้อหือไปไหนก็แล้วไม่บอกตามเราอย่างเดียวสรุปไปไหนนะไปไหนไม่รู้บ่อทองบุรีไปทางไม่รู้ไปไหนไม่รู้วันนี้เราปั่นถึงเช้าเลยมั้ยได้ถ้าอยากปั่นเต็มที่เลยเราอ่ะเคยอยู่แล้วโอเคแล้วแถวนี้มีเวทีมวยแต่งงๆตลอดอ่ะต้องให้มันรู้ตลอดอย่างรู้ตลอดทริปเนี่ยใครมากับเราไม่ต้องทำใจเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าไปไหนไม่รู้เดี๋ยวโดนอะไรสมองก็ไม่รู้ใช่เรียกทริปอิเลเคคะโอ้เป็นของจริงแล้วนี่หว่าเนี่ยหลอกเจอหลอกมาตามเลยตามเลยWe'll be right back.
สมควรเลยนะครับประมาณสัก30กิโลได้นะครับจากจุดที่ปล่อยตัวกันมีจิวไผ่แสงอาทิตย์อ่อนๆสวยๆหลังจากอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะเจอแต่ความมืดโชคดีที่ว่าเกาะกลุ่มกันมานะครับแล้วก็มืดมากมืดตลอดทางก็อาศัยรถที่มีไฟพวกเรากันเองเนี่ยครับพากันมาเรื่อยๆในระหว่างทางก็มีจุดมีพีคอยู่เหมือนกันนะครับมีรู้สึกจะเป็นงูตัวเบลเลอร์ได้ออกมากลางถนนโอ้โหเรียกว่าเรียกความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นอีกซึ่งตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับบ่อทองบุรีนะครับก็เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารที่มีสโลแกนเมืองแห่งความอร่อยนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะทานข้าวเย็นกันที่นี่หรือว่าอย่างไรผมก็ไม่ทราบนะครับก็ยังไงก็เอาด้วยครับมาแล้วครับจบแบบงงๆครับตอนนี้เก็บจักรยานเดี๋ยวกำลังจะไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อคือรู้ว่าจะไปทานอาหารนะครับแต่ก็ไม่รู้ชะตากรรมตกลง